สวัสดีครับทริปนี้ผมก็ยังอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับอยู่ที่จังหวัดโพสัตนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกเจาะละเอียงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดโพสัตไปประมาณ60กิโลนะครับการเดินทางของผมนะครับโดยใช้จักรยานนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวเมืองโพสัตนะครับอยู่ที่ได้นะครับแต่ก็จะไปตาม Google Map นะครับเดี๋ยวเราไปชมตามเส้นทางกันเลยนะครับผมครับภูเขาที่เราเห็นด้านหน้านะครับคือน้ำตกที่กำลังจะไปเที่ยวนะครับอีกประมาณ6กิโลครับผมซึ่งในการปั่นวันนี้ก็ถือว่าทางได้แบบสุดๆนะฮะคือเป็นทางลาดฮะแต่ว่าเป็นทางลูกรังหลุมเยอะมากปั่นทำความเร็วไม่ได้เลยได้ประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงเขาในช่วงทางแดงนะทางดินลูกรังตอนนี้ก็ขึ้นทางลัดยางแล้วเอาละครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะน่าจะพยายามตกกันครับเยอะมากหลายคันอยู่ลงเนินลูกนี้จะขึ้นอีกเนินแล้วครับและตอนนี้ผมก็ได้ปั่นมาถึงที่จุดจอด
ุดฝากมอเตอร์ไซค์นะครับที่บริเวณก่อนทางเข้าน้ำตกเจาะละเอียงนะครับนะครับผมแล้วเราจะไปซื้อตั๋วฝากจักรยานนะครับผมเข้ามาก็เก็บตังค์หนึ่งอันเลี้ยวนะประมาณ8บาทมาคนประมาณได้ให้มาออกเงินเกินนะมาออกเงินเกินมาคุณจะมาคุณออกรอเล่นเต้นมาบาบอกอุ่นออกเงินเกินจนตีจุดนะว่าตรงตาตลอดประตูคุณจะบุญมาโมทารุกกระการตายนี่มาเพื่อที่ว่ามันเอาตัวมาหนึ่งมาจนตัวรู้ยอดนี่มาจนสมบูรณ์มาออกมาครุฑตัวนี่นะครับผมอาโปรทำบาทองค์เพื่อการรับนักเล่าอย่างตัวบอลลูกตัวสั้นหนึ่งตัวอัปไลน์หนึ่งฮัลโหลเราบันไดมาเอายืนหนึ่งไปมองยืนไล่ตั้งแต่เริ่มมา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 ตั้งแต่
ครับ